สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้รับคอเป็ดอบจากทางนูทีด็อกนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติเนาะจริงๆนะครับก็แนะนำให้กับคลาสแล้วก็ที่บ้านใช้มานานแล้วนะครับน้องหมาในคลาสที่มันอยู่ในคลาส5สัปดาห์ก็จะได้กินได้กัดได้แทะกันจะบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญไหมสำหรับผมนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าน้องหมาบางตัวที่มาอยู่อะครับมีอาการคันเหงือกคันฟันไม่รับการกัดแทะในสิ่งที่ควรกัดแทะและน้องหมาหลายตัวที่มาอยู่อะครับก็คือมีหินปูนค่อนข้างเยอะเราจะใช้กระดูกใช้ท่อนขาวัวบ้างใช้คอเป็ดบ้างใช้หูวัวบ้างใช้อะไรหลายอย่างที่ทางนูทีด็อกส่งมาให้เรานะครับเอามาเป็นรางวัลในการเล่นกับเขาหรือว่าเอามาจับแบบนี้ครับแล้วก็บิดไปบิดมาให้เขาได้เรียนรู้กับการกดจับแทะเนี่ยฮะก็เป็นการช่วยขูดหินปูนไปในตัวด้วยนะครับจริงๆสำหรับใครที่มีน้องหมาตัวเล็กๆหรือเพิ่งได้รับน้องหมามาใหม่ๆนะครับสิ่งสำคัญเลยคือการกัดแทะของเขาในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงในวัยที่กำลังคันเหงือกคันฟันนะครับถ้าเขาได้รับการกัดแทะในสิ่งที่ควรกัดแทะนะครับเขาก็จะไม่กัดมือเราไม่กัดเท้าเราไม่กัดเฟอร์นิเจอร์ไม่กัดรองเท้าไม่กัดขาโต๊ะขาตู้เย็นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วในการกัดในการขบกัดเคี้ยวเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติของน้องหมานะครับหรือว่าบางคนมีของกระดูกมีอะไรเยอะๆแล้วนะครับแล้วบอกว่าน้องหมาจะกัดเองวางทิ้งไว้เยอะๆจริงๆเก็บออกให้หมดครับหรือบางครั้งที่เวลาเขากัดแล้วนะครับก็แบบอย่างเงี้ยจับบิกจับพลิกหมุนไปหมุนมาให้เขามีการยื้อแย่งนิดๆหน่อยๆบ้างครับให้เหมือนกับเป็นของมีค่าลองนึกภาพถึงมือเรานะครับมือเราที่เวลาน้องหมามากัดทำไมชอบกัดมือชอบกัดเท้าเพราะเวลาที่เราร้องไม่เจ็บอย่าไม่เจ็บเจ็บเจ็บแล้วเราก็เคลื่อนไหวแบบนี้ครับน้องหมาเขาก็สนุกกับการที่วิ่งไล่จับวิ่งไล่งับเพราะว่าเราดุเขาไม่จริงจังนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์จากทางนูทีด็อกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคอเป็ดอบเวนดี้ชอบมากอีกอย่างนึงครับก็ข้อควรระวังนะครับไม่ว่าจะให้กัดหรือให้กินอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับควรอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ลองดูว่าชิ้นที่เป็นชิ้นใหญ่ๆหรือชิ้นที่มันแตกๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าชิ้นเล็กๆหรือชิ้นที่มันเป็นแข็งๆอะไรเงี้ยถ้าเลี่ยงได้หรือเพราะว่าอันนี้อย่างเวนดี้เป็นหมาเล็กนะครับก็ต้องระวังเรื่องการติดคออะไรเงี้ยหรือการกลืนไปที่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วแบบเป็นชิ้นใหญ่ไม่ใช่ชิ้นไม่ใหญ่นะครับแต่สำหรับหมาเล็กแล้วมันดูใหญ่นะครับก็ต้องระวังนะครับและหรือเบรกบ้างเบรกเขาเป็นช่วงๆบ้างให้เขาแบบหยุดลดความตื่นเต้นลดความแบบความอยากได้อยากกัดอะไรต่างๆเนี้ยเงี้ยให้เขานั่งก่อนแล้วเขาให้กัดต่อทำอะไรแบบนี้ครับแต่จริงๆก็ไม่ควรทำบ่อยๆนะครับจริงๆแล้วเวลาเขาให้เขาแล้วก็ให้เขาไปเลยให้เขามีความสุขกับการที่ได้รับของที่เป็นโบนัสสำหรับเราที่เราให้กับเขาอะนะครับแล้วเดี๋ยวก็ปากหอมแล้วก็ฟันขาวด้วยนะครับขอบคุณทางนูทีด็อกมากๆครับถ้าเป็นประโยชน์ก็สามารถส่งต่อและแชร์กันได้นะครับขอบคุณครับ